สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยาม4ทิศช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะยังอยู่ที่ภาคใต้ อยู่จังหวัดสงขลากันดีกว่าดีเลยฮะนะซึ่งต้องบอกว่าทางสถานีไทยๆได้มีโอกาสไปร่วมงานกับสสส.เดี๋ยวพูดถึงสสส.กันก่อนหลายๆคนอาจจะรู้แหละสสส.คืออะไรแต่จริงย่อมาจากอะไรเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังแบบลืมๆนะก็เราจะเห็นไม่บ่อยในโฆษณาอะไรที่มันสร้างเสริมสุขภาพอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นสสส.ทั้งนั้นเลยโดยสสส.อะไรอย่างเงี้ยที่ได้ยินกันบ่อยจริงๆเขาย่อมาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะซึ่งก็เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีใช่ส่วนราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะก็จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุนจะตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพปีพุทธศักราช2544และโดยจะมีหน้าที่ริเริ่มผลักดันกระตุ้นสนับสนุนแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในสังคมนะคะในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้คนไทยเนี่ยมีสุขภาพดีครบทั้ง4ด้านนั่นก็คือกายจิตปัญญาแล้วก็สังคมเป็นการร่วมสร้างให้ประเทศไทยเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนั่นเองใช่ครับพูดง่ายๆเขาจะมีการรณรงค์กันต่างๆของสสส.เยอะนะอย่างแบบพวกโฆษณาเลิกสูบบุหรี่อะไรแบบนี้เนี่ยที่ดังๆเลิกเหล้าทั้งนั้นเลยสสส.เป็นแหว่งแขนลดพุงประมาณนั้นเลยใช่ไหมสสส.เนี่ยกับเสริมสร้างสุขภาพนั่นแหละถูกต้องครับเป็นของเขาหมดใช่ที่นี่สสส.สงขลานะคะเขาก็มีโครงการสงขลาต้นแบบบูรณาการระบบอาหารและแหล่งบริการอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งเราก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆของเมืองสงขลามากมายไม่ว่าจะเป็นตลาดเกษตรม.ตลาดนัดต้นแบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการการันตีผักผลไม้ปลอดภัยบูรณาการระบบความมั่นคงทางอาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัยครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อาหารพร้อมยกระดับตลาดเกษตรม.ไปตลาดแห่งการเรียนรู้ด้านอาหารปลอดภัยแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้พ่อค้าและแม่ค้าได้ร่วมรักสุขภาพที่ดีกับกิจกรรมแกว่งแขนต้นประกอบจังหวะชิคเก้นแดนซ์แล้วก็ยังมีกิจกรรมการออมเงินผ่านธนาคารขยะที่ให้ทั้งพ่อค้าและแม่ค้ารวมทั้งประชาชนได้มาฝากเพื่อออมเงินกันอีกด้วยโดยวันนี้นะคะเราก็ได้มีบทสัมภาษณ์ของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์นิยมบัณฑิตคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติม.สงขลาขออภัยค่ะม.สงขลานครินทร์นะคะครับผู้ริเริ่มตลาดม.อ.และนอกจากนี้ยังมีบทสัมภาษณ์ของคุณวรพัฒน์ไผ่แก้วเป็นผู้จัดการตลาดม.อ.ฝากแฟนๆรายการกันด้วยอ่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามบทสัมภาษณ์ค่ะโครงการเริ่มต้นจากเอาของผลผลิตเหลือใช้จากเหลือจากการเรียนการสอนมาขายจนกลายเป็นว่าเราไปหาเกษตรกรแล้วไปอบรมเขาแล้วให้เขาผลิตของดีเอามาจำหน่ายในตลาดเกษตรเพราะฉะนั้นตลาดเกษตรมันก็เลยโตขึ้นใช้เวลาจากวันนั้นถึงวันนี้ก็17ปีครับก็เลยทำให้เกษตรกรเนี่ยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพหลังจากนั้นเนี่ยคนก็จะเข้ากันมาเยอะแยะเลยเพื่ออะไรครับเพื่อมาซื้อสินค้ามีคุณภาพเพียงคณะทรัพย์ทำตอนนี้ครับทำให้เกษตรกรที่มาอยู่กับเราเนี่ยฉลาดแล้วซื่อสัตย์ความหมายก็คือว่าต้องรู้ว่าเมื่อผลิตอะไรที่ผู้บริโภคต้องการแล้วผลิตแบบไหนที่ผู้บริโภคต้องการมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคไม่ใช่ว่าของตัวเองไม่มีแล้วไปแอบซื้อของคนอื่นที่มีสารเคมีมาขายเพราะงั้นเราจะมีวิธีการสุ่มตรวจถ้าเราเจอเราไล่ออกเลยเพราะงั้นเกษตรกรกลุ่มนี้เนี่ยจะเข้าใจตลาดเกษตรแล้วว่าเราเนี่ยจะต้องเดินไปด้วยกันเพราะงั้นทำให้ตลาดเกษตรเนี่ยถูกยกระดับให้เป็นตลาดที่มีคุณภาพเนื่องจากว่ามีผักและผลไม้ที่ปลอดจากสารเคมีมีอาหารคาวมีขนมที่ไม่มีสารปนเปื้อนพวกสารฟอกขาวพวกยากันหืนพวกนี้เราไม่มีอยู่ในตลาดเกษตรแม้กระทั่งน้ำมันทอดก็ครั้งเดียวแล้วก็ต้องเททิ้งครับเนี่ยเราทำมาอย่างนี้มาสัก17ปีครับผมเราใช้เกณฑ์ในการพิจารณาสัมภาษณ์แม่ค้าแต่ละรายนะคะเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ประกอบการในการเข้ามาจำหน่ายผู้ประกอบการต้องสอบสัมภาษณ์ค่ะแล้วเรามีคำถามอยู่2ข้อสำหรับผู้ประกอบการรายเก่าก็คือหลักสุขาภิบาลอาหารคืออะไรและข้อที่2ก็คือรู้จักใครในตลาดเกษตรม.อ.คุณจะต้องบอกชื่อคนที่คุณรู้จักนี่มากกว่า10คนให้เรารู้จักต้องเป็นรู้จักแบบสนิทด้วยเพราะว่าเราทำตลาดนี่เราไม่ได้ทำตลาดที่จะเหมือนกับตลาดอื่นๆซึ่งมาแล้วก็มาขายของกันแล้วมาตบกันแล้วมาทะเลาะกันที่นี่เป็นชุมชนที่มาแล้วก็ต้องรักกัน
เช่นผู้ประกอบการที่นี่เนี่ยถ้ากรณีขายของเหลือตอนเย็นเนี่ยเขาจะต้องแลกเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เลยเป็นกฎที่ว่าคุณจะต้องตอบได้ว่าคุณสนิทกับใครรู้จักใครเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศภายในตลาดแล้วก็อีกอันนึงก็คือกรรมการจะมีการพิจารณาโดยการชิมอาหารทุกชนิดที่คุณนำมาจะนำมาจำหน่ายอะค่ะเพื่อเราจะได้รู้ว่ารสชาติของอาหารเป็นอย่างไรแล้วก็สัมภาษณ์ถึงพื้นฐานของการประกอบอาหารในเบื้องต้นถ้าคุณไม่เคยอบรมหลักสุขาภิบาลอาหารเราก็จะเปิดอบรมให้กับทุกๆรายค่ะที่เราควบคุมคุณภาพได้ตลอดนี่ก็เพราะเรามีการสุ่มตรวจอย่างสม่ำเสมอค่ะเราให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหัดใหญ่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็มีศูนย์อนามัยเขต12ที่ยะลาเขาก็มาตรวจให้แล้วตัวเราเองก็จะมีแล็บที่เจ้าหน้าที่ของเราก็ร่วมตรวจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกฎที่ว่าถ้าเจอไม่เจรจาไล่ออกทันทีที่นี่เนี่ยมีคนมาใช้บริการวันหนึ่ง 5,000 ถึง 6,000 คนผู้ประกอบการมีรายได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีรายได้ค่อนข้างดีนี่ทุกคนก็จะตระหนักถึงความสำคัญของการหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้ดีนะคะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วยังขายของได้ในปริมาณที่ดีแบบนี้นะคะเขาก็จะตระหนักด้วยตัวเขาเองว่ากลัวเขาจะโดนไล่ออกเพราะฉะนั้นเขาก็จะควบคุมคุณภาพด้วยตัวเขาเองค่ะตลาดเกษตรมอนะคะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะตั้งแต่บ่าย 2:30 นจนถึง 20:30 นนะคะตลาดเราตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะบริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติค่ะทุกท่านที่มาเที่ยวในอำเภอหัดใหญ่นะคะสามารถแวะมาใช้บริการได้นะคะเข้ามาในภายในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ลองสอบถามเส้นทางอยู่ใกล้ๆกับถนนกุณกันนะคะอยู่ติดกับถนนกุณกันเลยนะคะเปิดจันทร์พุธศุกร์เท่านั้นค่ะอ่ะก็ฟังไปแล้วทั้ง2ท่านนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยทางสสส.เองนะครับเขาก็ยังพาเราเนี่ยไปชมที่เพิงที่พักที่บ้านภูลิตาสถานนะครับที่เรียนรู้ในชุมชนที่สอดแทรกกิจกรรมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้เกษตรวิถีคนเมืองพื้นที่น้อยนิดแต่ผลผลิตในทั้งปีนะฮะการดำเนินชีวิตภายใต้การบริโภคผักปลอดสารพิษแล้วก็รวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตรต้นน้ำใช้ในการประกอบอาหารเองได้ด้วยนะฮะช่วงนี้มีบทสัมภาษณ์ของนายสนธิการวิโสดสงครามนะครับมาฝากคุณผู้ชมกันซึ่งเขาก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมไทยบ้านภูริตานะฮะเดี๋ยวไปฟังกันสักนิดนึงครับครับในสำหรับบ้านภูริตาเองเนี่ยคือจริงๆที่นี่เราไม่ใช่เป็นรีสอร์ทไม่ใช่ร้านอาหารแล้วก็ไม่ใช่สโมสรว่ายน้ำแต่เราเป็นบ้านหลังที่2ของครอบครัวคือความแตกต่างก็คือหมายถึงว่าที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการที่จะอยู่ร่วมกันของสังคมแล้วก็มาพักในรูปแบบของที่ว่าศึกษาเรียนรู้กันอาหารการกินอยู่ยังไงการนันทนาการเป็นยังไงมันเลยแปลความหมายว่ามันเป็นบ้านหลังที่2นะครับตรงเนี้ยทีนี้ในส่วนที่ว่าแตกต่างจากคนอื่นก็เนื่องจากว่าเราจะมีผลิตภาคเกษตรต้นน้ำเองแล้วก็ส่งมาประกอบการเองแล้วก็ถึงขั้นแปรรูปอยู่ในตัวทั้งหมดเลยแล้วก็จะเน้นเป็นในเรื่องของสุขภาพเป็นรีสอร์ทสุขภาพที่ตอบโจทย์ให้ว่าเรามีการมีเมนูเรื่องของแคลอรี่เมนูสุขภาพให้ลูกค้าได้กินตามที่เลือกแล้วก็เอามาจากวัตถุดิบที่เราผลิตเองโดยที่มั่นใจในเรื่องของการปลอดสารทีนี้ในบ้านภูริตาเองนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากสนามบินหาดใหญ่นะครับห่างจากสนามบินใช้เวลาเดินทางสัก45นาทีก็ถึงนะครับอยู่ติดกับสวนสัตว์สงขลานะครับนักท่องเที่ยวนะครับที่ถ้าผ่านมาจังหวัดสงขลานะครับถึงจะไม่ช่วงเทศกาลหรือว่าช่วงวันหยุดพักผ่อนเนี่ยก็ยินดีมาที่บ้านภูริตาได้เลยครับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวต่างๆจะได้รู้ในเรื่องของเรื่องของนันทนาการในเรื่องของเกษตรต่างๆในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของหลากหลายนวัตกรรมนะครับที่เราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมในเชิงประวัติศาสตร์ที่มีอยู่นะครับเพราะนั้นคือถ้าท่านใดมีเวลาว่างก็ลองมาแวะเวียนมาพักดูแล้วก็มาชิมเมนูแคลอรี่ต่ำที่เป็นเรื่องของอาหารสุขภาพแล้วก็เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงชนรงค์เรียนรู้เรื่องของการทำประมงน้ำจืดเรียนรู้เรื่องการปลูกผักแนวตั้งของคนเมืองในพื้นที่น้อยพื้นที่1ถึง2ตารางเมตรเนี่ยเราสามารถที่จะตอบโจทย์ในการพึ่งพาตัวเองได้ในแต่ชีวิตแต่ละวันนะครับนะฮะอ่ะก็ทราบไปแล้วเนาะสำหรับโครงการดีๆของสสส.อย่างโครงการนี้นะฮะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะเว็บไซต์สสส.เขาก็มีแล้วก็จะมีบอกตลอดด้วยว่าเขาจะไปมีกิจกรรมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่อะไรแบบนี้ด้วยแต่สำหรับครั้งหน้านะคะเขาจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่ไหนก็ติดตามกันได้เดี๋ยวทางสถานีไทยๆของเรานำมาฝากกันกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณสสส.รวมถึงไทยๆของเราด้วยนะที่ได้ไปเก็บภาพแบบบรรยากาศดีๆแบบนี้มาฝากต้องขอโชคดีที่ได้เข้าไปร่วมกับเขาด้วยแล้วกันนะฮะเอาละฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าครับสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ